ชื่ออะไรคะบิงค่ะเบสค่ะจีจี้ค่ะชื่อตี้ครับปกติช้อปปิ้งออนไลน์ไหมคะปกติช้อปปิ้งออนไลน์ค่ะมีบ้างแต่ว่าไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่ค่ะช้อปปิ้งออนไลน์ช้อปปิ้งออนไลน์บ่อยมากค่ะปกติไม่ค่อยได้ช้อปครับถ้าวันนี้จะให้มาทายคำศัพท์ที่แม่ค้าออนไลน์เนี่ยเขาใช้กันจะตอบได้ไหมได้อยากทายให้ได้ค่ะตอบได้แหละค่ะคิดว่าได้น่าจะได้แหละทายศัพท์ช้อปปิ้งออนไลน์เพราะฉะนั้นเราจะมาเริ่มกันที่คำแรกกันเลยค่ะCF no CC เคยเห็นหลายครั้ง CF อ่ะคือคอนเฟิร์มแต่ CC อ่ะใช้ในอีเมลคอนเฟิร์มเอาอันนี้ค่ะถ้าจองแล้วต้องพร้อมโอนห้ามจองปากเปล่ายังไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้รู้อันนี้รู้ CF no CC CF no CC ตอบได้เลยไหมมั่นใจมากคอนเฟิร์ม no cancel คอนเฟิร์ม no cancel คอนเฟิร์ม no cancel ค่ะตบมือให้ตัวเองโอเคอ่ะคำที่2นะคะงานป้าย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 อันนี้ไม่แน่ใจอ่ะไม่เคยได้ยินนะไม่เคยยินขอเดาคือแบบยังไม่แกะแท็กออกเป็นแบบว่าอันนี้เป็นสินค้ามือสองแต่ว่าแท็กยังอยู่ถูกไหมคือสินค้าที่ยังไม่แกะป้ายราคาออกเวลามาขายต่อปะมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นงานที่ซื้อมาแล้วแบบติดป้ายไว้ใช่ไหมหรือเปล่าก็คือสินค้าใหม่หรือเปล่างานป้ายงานป้ายเนี่ยแปลว่าแบบใหม่มากยังไม่แกะป้ายออกมาเลยก็คือแบบซื้อมาสดๆจากช็อปยังไม่แกะป้ายอันนี้ใช้ในเคสของแบบรับหิ้วหรือแบบกรณีแบบมือสองอะไรอย่างเงี้ยแบบหยิบมาซื้อมาแต่แบบยังไม่ได้ใส่ยังไม่ได้แกะป้ายเลยเอามาขายต่อโอเคค่ะคำต่อไปรสรอสอรอสอรสปกติรอสอมันคือรู้สึกไงถ้าเป็นธรรมดาก็รู้สึกไงรู้สึกอะไรก็ว่าไปใช่ไหมรอสอรักจะรักษาได้ไงวะรอสออ๋อรู้แล้วตอบได้เลยไหมเฮ้ยคุ้นมากอันเนี้ยคือมันเกี่ยวกับการซื้อใช่ไหมเกี่ยวกับราคาเลยรอสอไหมคะรอสอย่อมาจากรวมส่งค่ะรวมส่งวะรวมส่งปะรู้ละจำได้รวมส่งรวมส่งถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นรอสอแปลว่ารวมส่งค่ะรวมส่งก็คือเวลาเราเป็นคนซื้ออย่างเงี้ยเราก็ถามแม่ค้าว่าราคาเท่านี้สมมติ240 บาท240 บาทนี่รวมส่งหรือยังคะใช่ไหมก็ถามรอสอหรือยังคะแม่ค้าก็ตอบว่ารอสอแล้วค่ะต่อไปค่ะพอต่อพอผ่านต่อเต่ามันน่าจะเป็นคำย่ออันเนี้ยพอต่อต่อคือเต็มหรือเปล่าเต็มหรือตรงสองพยางค์เหรอสองพยางค์ค่ะเกี่ยวกับอะไรใบได้ไหมใช้พวกกับคำว่าต่อยอต่อยอต่อยอตัวอย่างมันต้องเกี่ยวกับตัวอย่างสินค้าหรือเปล่าพันแตกพันขอรูปพอต่อพอยอขอรูปพอยอพอต่อไม่ใช่พอยอพอต่อเนี่ยอ่ะอีกไหมขออีกคำอันนี้ได้แน่นอนเอิ่มทุกคนอยากให้ดูให้เข้าใจคำว่าใบเขาเอิ่มอ๋อมันเป็นคือตัวอยากเอิ่มเนี่ยพอต่อทำไมมันยากขนาดนี้อ๋อรู้เลยเพิ่มเติมขอรูปพอต่อเพิ่มเติมอ่ะต่อไปนะคะCOD COD COD เหรอ CO และ D Call of Duty ไม่ใช่เฮ้ยอันนี้ยากจริงไม่เคยได้ยินอ่ะ Carry ไม่ใช่อ๋ออันนี้รู้ค่ะเคยเห็นในแอปช็อปออนไลน์แอปหนึ่งค่ะต้องไปแล้วแหละอ่างั้นอันนี้เป็นช่องทางการชำระเงินคำนี้จะแปะอยู่บนกล่องไปรษณีย์จำไม่ได้ว่ามาจากอะไรแต่ความหมายน่าจะใช่อย่างที่คิด Cash on Delivery คิดเงินปลายทางค่ะ Cash on Delivery ป่ะ Cash on Delivery Cash on Delivery Cash on Delivery ถูกต้องค่ะอ่ะคำสุดท้ายชนช็อป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 ชอบช็อปหรือเปล่าเราจะอยากให้คนมาซับสไครต์เราหรือเปล่าชอบช็อปชาแนลฉันว่าฉันรู้ชนช็อปก็คือเป็นเสื้อผ้าก๊อปอะช็อปมันออกมาปุ๊บคนก๊อปทำตามทันทีเลยก็คือสมมติเขาขายรุ่นนี้เป็นเสื้ออะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเสื้อรุ่นนี้ชนช็อปเลยค่ะคือที่ช็อปของแบรนด์นี้ก็มีขายมันเป็นของไม่แท้เป็นก๊อปเกรด A ชนช็อปสมมติว่ากระเป๋าหลุยส์วิตตองเพิ่งออกมาคอลเลคชั่นใหม่เรามีเหมือนกันเป็นหลุ
ุยติงตองใช่ไหมแต่เป็นชนช็อปรุ่นเดียวกันเลยถูกต้องวันนี้เป็นไงบ้างเกี่ยวกับคำศัพท์ช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆก็มีคำที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันอย่างแบบชนช็อปอย่างเงี้ยเราพยายามหาจุดของมันแต่ว่าก็ศัพท์ก็เห็นบ้าง CFCC อะไรอย่างงี้ก็โอเคค่ะรู้สึกว่าศัพท์ก็แปลกดีแล้วก็อาจจะมีคนที่รู้แหละแต่เราอาจจะไม่ได้ซื้อแบบตัวแม่ขนาดนั้นด้วยคำศัพท์ออนไลน์ที่มาไทยวันนี้มันมีทั้งแบบที่เรารู้อยู่แล้วแล้วก็ยังไม่รู้นะแบบบางตัวเราก็เห็นแบบพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใช้บ่อยก็เห็นผ่านตาบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่บางตัวแบบไม่เคยเห็นก็แบบแอบงงนิดนึงแต่เมื่อกี้ก็พอรู้มีมีด้วยว่าอะไรเงี้ยก็เป็นความสะดวกของพ่อค้าแม่ค้าในการแบบพิมพ์ตอบอะไรงี้เนาะเราก็ต้องปรับตัวตามเขาไงใช่ไหมก็รู้สึกว่าไอตอนที่เห็นตอนแรกอะพอเปิดป้ายมาเนี่ยรู้สึกว่ายากนะแบบว่าเห็นแล้วมันแบงค์อะมันต้องแบบคิดนิดนึงว่าจะเป็นอะไรได้บ้างอันนี้สำหรับในมุมคนไม่ช็อปเนี่ยก็รู้สึกว่าดีนะหลายๆอย่างเราเคยเห็นนะแต่เราอาจจะไม่ได้เหมือนสนใจเท่าไหร่ว่าอันนี้คืออะไรวะใช้ตอนไหนครั้งนี้ก็เลยได้มารู้จริงๆแล้วคิดว่าจะจำไปได้ยาวๆแล้วก็รู้สึกว่าโอ้สมัยนี้เขามีคำศัพท์ย่อใหม่ๆด้วยเนาะแบบรอสอพอตอะไรแบบเนี้ยไม่เคยรู้ว่าเอามาใช้เหมือนกันแล้วเรามาทำไมนะทำไปอย่างนั้นแหละทำไปอย่างนั้นแหละทำไปเพื่อใครทำไปเพื่อใครลูกเพจของเราฝากกดติดตามชอบชอบ channel ด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็สั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะหรืออยากให้เราทำอะไรก็เขียนคอมเมนต์บอกเลยนะ Cash on Delivery Cash on Delivery ถูกต้องค่ะเป็นการชำระเงินอะไรปลายทางค่ะไม่เห็นจะยากเลยสอตอสตังเขาไม่ใช่สติเดี๋ยวก่อนไม่เกี่ยวสติสตอรี่ตัวอะไรก็ตา